อร่อยมากค่ะมาเด้อใครยังไม่กินข้าวนะมากินด้วยกันนะคะสวัสดีจ้าค่ะนี่ครับถั่วสีแดงนะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะที่ใส่บราสนะนี่โชคดีมากเลยนะเนี่ยไปร้านฟิลิปปินส์ค่ะแล้วเจอถั่วสีแดงเดี๋ยวเราจะตามกินกันนะคะถั่วเป็นผักที่หายากในไซปรัสมากเลยค่ะก็คือถั่วนี้นะคะส่วนใหญ่คนฟิลิปปินส์จะเป็นคนปลูกขายนะคะค่ะก็คือถ้าเราจะหากินที่ไซปรัสเนี่ยนะคะจะต้องไปที่ร้านฟิลิปปินส์นะคะหรือไปที่ตลาดฟิลิปปินส์ค่ะที่เมืองพาราลิมนี้จะมีร้านฟิลิปปินส์อยู่1ร้านก็คือที่ไซปรัสเนี่ยนะคะค่ะไม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตไทยนะคะเราจะต้องหากินกับคนฟิลิปปินส์แล้วยังอยู่ลานากานะคะค่ะก็จะมีตลาดขายของฟิลิปปินส์นะคะจะมีขายทุกวันอาทิตย์ที่โบสถ์คาทอลิกค่ะฟังเสียงตำถั่วของเราค่ะมันน่าทานมากเลยนะคะโอ้โหวันนี้นะคะสะใจแน่นอนค่ะได้กินตำถั่วค่ะทำไมไซปรัสไม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตไทยเพราะไซปรัสเป็นประเทศเล็กๆนั่นเองแล้วประชากรไทยที่นี่นะคะแค่200กว่าคนค่ะที่ไซปรัสมีซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนด้วยนะคะที่นิโกเซียค่ะก็คือคนไทยคนไหนที่อยู่ที่นี่นะคะอยากได้กะปิปลาร้านะคะจะต้องขับรถไปที่เมืองนิโกเซียค่ะโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันนะคะค่ะเนี่ยค่ะข้าวผัดนะคะค่ะเนี่ยข้าวผัดนะคะแล้วก็กินกับตำถั่วด้วยนะคะอร่อยมากนี่คือตำถั่วนะคะตำถั่วสีม่วงค่ะอร่อยมากค่ะมาเด้อใครยังไม่กินข้าวนะมากินด้วยกันนะคะถ้าชอบคลิปช่วยกดติดตามส่งกำลังใจด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ